ช่วงนี้มาว่ากันด้วยการใช้กัญชาคือศึกษาวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั่นเองนะครับมีข่าวดีครับเพราะว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับเตรียมผลิตน้ำมันที่มีชื่อว่าสนั่นไตรภพรวมไปถึงยาทาริสีดวงทวารผิวหนังนะครับซึ่งมีส่วนผสมของกัญชานำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยนะครับที่ต้องการตัวนี้เนี่ยนะครับไปรักษาตัวของพวกเขาซึ่งคาดว่าจะแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับได้จัดอบรมแล้วก็สอบแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอพื้นบ้านทั่วประเทศเลยนะครับเบื้องต้นนี้มีผู้สนใจมาลงทะเบียนกว่า 3,000 รายโดยในส่วนกลางจัดอบรมที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ250รายด้วยกันนะครับนายแพทย์มรุจจิระเศรษฐศิริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านบอกว่าผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ60จึงจะได้รับประกาศนียบัตรนะครับเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรการใช้ยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่คาดว่าหลังสอบเสร็จใน2สัปดาห์แต่ละเขตสุขภาพเขาจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินมายังกรมการแพทย์แผนไทยเพื่อส่งรายชื่อนี้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เพื่อให้เป็นผู้มีสิทธิ์สั่งใช้ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไปนั่นเองครับส่วนวัตถุดิบนะครับในส่วนการผลิตวัตถุดิบปรุงตำรับยาขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์และหาสารปนเปื้อนจากกัญชาของกลางเกรดพรีเมียม400กิโลกรัมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.หากว่ามันบริสุทธิ์สะอาดไม่พบการปนเปื้อนนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะสามารถปรุงยาได้แล้วก็จะสามารถนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยได้ในเดือนกรกฎาคมเบื้องต้นจะผลิตเป็นน้ำมันที่มีชื่อว่าสนั่นไตรภพนำมาใช้รักษามะเร็งตับที่มีทั้งชนิดกินและชนิดทานะครับยาทาริสีดวงทวารแล้วก็ผิวหนังด้วยนั่นเองครับโดยผลิตภัณฑ์ตำรับยากัญชาจะถูกกระจายไปยังสาธารณสุขจังหวัดนะครับเพื่อให้สถานพยาบาลที่ต้องการตำรับยาเหล่านี้เนี่ยนำไปแจกจ่ายนำไปให้กับผู้ป่วยแต่ถ้าสถานพยาบาลเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ผ่านการรับรองก็จะไม่ได้รับนะครับคือสถานพยาบาลเหล่านี้จะต้องผ่านการรับรองจากก.ย.เสียก่อนด้วยครับคุณผู้ชม